ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ Minecraft ATM 9 to the Sky ต้องบอกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะ36ชิ้น Reactor Nitro โอ้โหได้เวลาวางใช่แต่เขาบอกว่าถ้าเราวาง1บล็อกค่ะบล็อกอื่นจะวางออโต้เองนั่นเองจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้โหระบบในฝันน่ะเป็นระบบในฝันมากมากค่ะแบบเนี้ยแบบที่ไม่ต้องวางเองอ่ะโอ้มันดีมากใช่โอ้ดีมากดีสุดๆค่ะมีสีขาว3 4อยู่ด้านบนอุ๊ยดีมากไม่เคยเจอความดีงามอะไรแบบนี้เลยสีแดงน่าจะเป็นพลังงานนะคะโอเคน่าสนใจเอาละค่ะมีวางกล่องไว้แล้วเตรียมพร้อมสำหรับการวางค่ะเอ๊ะเอ้าไอรอนเฟรมปักไม่ได้เหรอเนี่ยมิวเข้าใจว่าเอาปักไอเทมเฟรมไปค่ะเราจะระบุใหม่ตรงนี้ค่ะเป็นน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งใส่เข้าไปเลยจ้าส่งได้ค่ะตัวตรงนี้ก็จะเป็นยูเรไนท์ค่ะเชื้อเพลิงและด้านขวากับซ้ายตรงนี้ค่ะจะเป็นอะไรเหรอแน่นอน2 อย่างค่ะเรสโตนกับถ่านเอาเรสโตนอยู่ด้านหลังแล้วก็ถ่านอยู่ด้านนี้โอเคใส่เข้าไปเวลาส่งไอเทมมาก็จะได้ส่งได้ง่ายๆค่ะคราวนี้ดูซิตัวเองเข้าไหมเข้าค่ะเข้าหมดเลยใช่ไหมเข้ายกเว้นน้ำน้ำมาเต็มแล้วค่ะโง่โอ้ออนค่ะงวดทำงานค่ะเขาบอกว่าถ้าเรามีน้ำแข็งแห้งใช่ไหมมันจะเย็นมากขึ้นค่ะยิ่งเย็นมากขึ้นประสิทธิภาพยิ่งสูงค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละอันนี้จริงเรสโตนไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเรสโตนเป็นการเพิ่มการกินคือตรงนี้ค่ะพลังงานมันมีน้อยใช่ไหมแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องเพิ่มค่ะแต่สิ่งที่หนูจะเพิ่มนี่เลยเอ็นเดอร์เซลค่ะส่งพลังงานมายังเรื่องของการปลูกพืชที่อยู่ด้านนี้ค่ะสำคัญที่สุดสำคัญมากมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเนี่ยคำถามคือแบบคิดอย่างเนี้ยได้ไหมอ่ะ5 4 3ไม่นับค่ะต้องมีสายเคเบิลไหมวุ๊ดเอ๊ะอ้าวไม่ใช่เหรอคะอย่างนี้คือไม่ใช่ค่ะโอ้โอเคพลังงานด้านบนเลยค่ะมาแน่นอนตอนนี้ส่งพลังงานเข้าเท่านั้นค่ะแล้วที่เหลือส่งออกไปแค่นี้เราก็จะมีพลังงานเพียงพอสำหรับเครื่องปลูกพืชของเราแล้วใช่ไหมแน่นอนระดับ500,000ต่อวิโอ้โหชิลมากค่ะทีนี้มิวก็จะต่อสายเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะด้วยการให้ส่งทรัพยากรเข้าเครื่องนั่นเองถ่านสำคัญยูเรไนท์เชื้อเพลิงสำคัญค่ะแต่เรสโตนยังไม่ต้องก็ได้เอาล่ะเอ็กพอร์ตเลยค่ะส่งทรัพยากรออกมาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของดีค่ะของดีในเมื่อพลังงานมีเยอะได้เวลาใช้งานเนี่ยนี่เลยอะไรคะต้องบอกว่าเต็มกล่องแล้วนะเต็มเรียบร้อยค่ะระบบทรัพยากรของเราแต่ตรงนี้ที่หมิวมีน่ะมันยังไม่ครอบคลุมเท่าไหร่ค่ะยังเหลืออีกหลายอย่างที่หมิวไม่มี1 2 3 4 5ค่ะนึกว่ายัน5เดี๋ยวป่าเราต้องนับบล็อกจะได้ตรงกันจะได้สวยๆค่ะแล้วก็วางมาเลยเว้นทางเดินค่ะเพื่อความงามนิดหนึ่ง1 2 3 4 5 6เน้นความยาวแล้วกันปึ๊บโอเคแพลตฟอร์มกว้างนิดหนึ่งมี3เครื่องค่ะที่หมิวต้องการหมิวจะวางไว้ตรงนี้เลยเครื่องที่1เครื่องที่2เครื่องที่3ค่ะจะบดอะไรบ้างแบ็กสโตนค่ะเอ็นสโตนแล้วก็ดีฟสเลต3อย่างค่ะเป็นสิ่งที่แบบต้องใช้มากๆแน่นอนตรงนี้ค่ะจะเป็นเครื่องร่อนลงไปค่ะแล้วก็ตะแกรงร่อนค่ะตะแกรงร่อนตอนนี้หมิวทำได้คือระดับไดมอนด์ค่ะในเนเธอร์ไรท์เรายังมีไม่มากพอเราต้องหาเนเธอร์ไรท์เพิ่มด้วยนะนั่นน่ะโอเควางค่ะเครื่องค้อน3อย่างนี้ต้องบดก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาแข็งมากค่ะเครื่องร่อนทำงานไม่ได้นั่นเองคำถามคือมิวสามารถติดไวเลสเอนเนอร์จีเลยได้ไหมคะที่เครื่องพวกนี้
ถือว่าได้พลังงานพรึบเต็มค่ะเฮ้ยของดีมากนี่แปะแผ่นแปะปุ๊บแปะปุ๊บพลังงานเต็มค่ะโอ้โหจะดีอะไรขนาดนั้นน่ะใช่ค่ะดีมากเพียงแค่แปะลงไปเอเนอร์จีมาเต็มพิกัดค่ะโอ้โหตามใดก็ตามที่พลังงานเครื่องใหญ่ของเราไม่หมดค่ะที่อยู่ตรงนี้ใช้การส่งระบบคอมพิวเตอร์ค่ะนี่เลยดิฟสเลตแล้วก็สแต็กอัปเกรดค่ะส่งมาแล้วเขาก็เริ่มการทำงานค่ะทำงานเสร็จปุ๊บส่งมาร่อนแล้วก็ได้ฮึเอ๊ะทำไมร่อนดิฟสเลตได้ดิฟสเลตล่ะดิฟสเลตปุ๊บปุ๊บนั่นไงโอ้มันได้ของแบบเดิมๆเลยใช่ไหมแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ดิฟสเลตกลับคืนมาค่ะอันนี้หนูต้องไปใส่เครื่องออโต้คราฟแล้วเนี่ยโอ้ให้คราฟกลับคืนมาได้เป็นเจ้าสิ่งนี้ค่ะโอ้จำเป็นอันนี้จำเป็นมากตอนนี้ก็ใส่เหมือนกันค่ะไอเทมที่ส่งมาจากระบบคอมพิวเตอร์ค่ะต้องเข้าสู่พวกนี้เรายังเหลือ2อย่างใช่ไหมแบ็กสโตนแล้วก็เหลือเอ็นสโตนค่ะกลไกอย่างต่อมาค่ะกลไกง่ายๆที่เราทำไว้กับไฟสีฟ้าค่ะเอาล่ะได้เวลาแล้วสิ่งที่หมิวจะต้องมาหาคือแบล็กสโตนค่ะก้อนหินผ่านไฟสีฟ้าได้เป็นแบล็กสโตนสิ่งที่หมิวอยู่ในมือค่ะอินเดอร์เชดหนึ่งนี้ใส่มาจำได้ว่าต้องใส่รหัสเอ๊ะอินเดอร์เชดโค้ดเขาทำโค้ดกันยังไงอะไม่มีจำได้ว่าอินเทอร์เชสแบบนี้เอาไว้ส่งไอเทมไม่ใช่เหรอปกติใส่สีด้านบนค่ะแต่ทำไมอันนี้เป็นโค้ดล่ะปกติเขาไว้ใส่ได้จะต้องใส่โค้ดสีได้ค่ะแต่นี่มิวไม่เห็นเลยนะไม่แน่ใจอยู่ดีๆก็แปลกไปเอาตรงนี้มาเลยค่ะตรงนี้เป็นที่ผลิตหินของเราค่ะมิวส่งขึ้นเอาล่ะนี่ไงก้อนหินเต็มค่ะแล้วก็จะส่งมาที่นี่ไหมส่งมาแต่คำถามคือใส่สียังไงเขาบอกว่าชิปที่ขวาตั้งค่ะว่าเป็นของเรา MT หมิวเป็นของส่วนตัวแต่ปัญหาคือข้อสีอ๋อนี่ไงโอ้ต้องเล็งให้ถูกแต่ก่อนเป็นบนหัวค่ะอันนี้เป็นอยู่ตรงข้างเส้นโอ้โอเค private จ้าลองตั้งดูค่ะแล้วก็เลือกเส้นข้างค่ะนี่โอ้เป็นเส้นข้างเปลี่ยนใหม่เอาล่ะทีนี้สองเอเนอร์เชสก็จะลิงก์กันค่ะเพื่อส่งไอเทมมาให้แก่เราโนนี่ใช้แบ็กสโตนใช่แล้วค่ะเอาล่ะมิวก็วางตรงนี้เลยค่ะเป็นดรอเวอร์เอาไว้เก็บแบ็กสโตนนั่นเองแล้วมิวก็มีอัปเกรดค่ะพุทกับพูค่ะผลักกับดึงมิวจะใช้อัปเกรดดึงค่ะใส่เข้าไปเห็นไหมเขาดึงเข้ามาทันทีค่ะนี่แหละใช่แล้วทีนี้ถ้าหมิวใส่ external storage ไว้ค่ะเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอร์นะก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะแค่เดี๋ยวต้องเดินสายเคเบิลมาสายเคเบิลเราก็อยู่ไกลเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยเดินมาค่ะ configuration tool ค่ะเอามาล็อกกล่องนี่อันนี้ล็อกอันนี้ปลดล็อกไปค่ะล็อกไว้กล่องใครกล่องมันตรงนี้หมิวก็จะล็อกด้วยค่ะโอ้โหใส่เข้าไปจ้าใส่เข้าไปยอดเยี่ยมมากค่ะดาบในที่สุดดาบก็มาแต่ดาบรอบนี้ค่ะไม่ต้องใช้เฟนทอมเมมเบรนแต่ใช้เอมเมอรัลง่ายมากเลยนายรอบก่อนมาใช้เฟนทอมเมมเบรนหนูก็เลยฟาร์มเฟนทอมเมมเบรนไว้ตั้ง90อันค่ะตอนนี้เขาบอกว่าไม่นะเราใช้เอมเมอรัลจ้ะโอ้โหเอามาเลยค่ะสุดยอดแน่นอนนายจ๋าเอ้ยนี่เลยค่ะรู้เรื่องได้ดาบมาแล้วค่ะดาบนี่อะไรเมื่อฆ่ามอนเตอร์มีโอกาสดรอปไข่สปอนเหรอแต่ไข่สปอนโอกาสออกน่าจะน้อยค่ะอื้อหือของดีชาร์ปเนส5ลูตติ้งอันเบรกกิ้งยอดเยี่ยมค่ะเดินสายเรียบร้อยค่ะระบบคอมพิวเตอร์ไล่ไปเรื่อยๆค่ะก็มาอยู่ตรงนี้นั่นเองดีเทคแบ็กสโตนเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็ตรงนี้ใช่ไหมคะใส่ไปสแต็กค่ะแล้วก็ใส่แบ็กสโตนไปจะได้ส่งแบ็กสโตนมาแบ็กสโตนมาเรื่อยๆค่ะ300แล้วก็บดจากนั้นก็ต้องส่งมาเพื่อร่อนค่ะทรัพยากรอยู่ในกล่องนี้ก็ได้เป็นก้อนแบ็กสโตนเหมือนเดิมไง ได้กันพาวเดอร์ค่ะคือแบบอย่างอื่นไม่ได้เหรอตัวเอง
อยากเห็นอย่างอื่นค่ะแต่เขาบอกว่าเขาร่อนคือเราเป็นกองอ่ะโอ้โหคือถ้ามันร่อนเป็นกองจะออกแบ็กสโตนเลยเขาก็จะออกแบ็กสโตนเลยทุกคนคะได้เวลาในการปรับระบบแล้วค่ะตอนนี้เรามั่นใจเรื่องไฟฟ้าไม่ขาดใช่ไหมมิวก็เลยคิดว่ามิวจะเปลี่ยนระบบเล็กน้อยในส่วนตรงด้านนี้ค่ะถังลาวา2แถวตรงนี้ค่ะจำนวนกว่า10กว่าถังเนี่ยมิวจะให้ส่งลาวามาที่ตรงนี้ค่ะตัวเดียวเลยเราจะต้องผลิตเอ็นสโตนค่ะให้ได้เยอะๆนั่นเองเอ็กพอร์เตอร์ค่ะอันนี้จริงวางด้านข้างก็น่าจะได้นะจากนั้นมิวจะให้เขาส่งโกลด์สโตนเข้ามาค่ะส่งแบบสเต็กนี่อะไรคะเอ็นสโตนยังไงล่ะใช่เลยจ้าตัวนี้มีอัปเกรดไหมมีค่ะแต่อัปเกรดทั้งส่งไปเลยจะได้ดูดไว้มาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆมาเรียงๆฝนตกน้ำมาค่ะโอ้ชีวิตแหมเราก็ว่าอยู่ทำไมไม่มีการร่อนต่อเขาบอกว่าน้ำมานะนี่มีการอัปเกรดไหมคะไม่มีเนาะมิวจะใส่ตัวอัปเกรดให้นิดนึงค่ะเขาจะได้ส่งลาวามาให้แบบไวๆขึ้นฝั่งด้านนี้มีแล้วใช่ไหมตัวอัปเกรดมีแล้วค่ะข้างในดูซิได้อะไรบ้างเออ Ender Pearl Eye Opener ค่ะแล้วก็ Corrupt Fruitถามว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากได้เหรอไม่ใช่ค่ะสิ่งที่เราอยากได้นี่ดราก้อนเนียมดัตโอกาส 0.5% ค่ะร่อนไปค่ะร่อนชาติหนึ่งถึงจะได้มั้งเนี่ยน่าจะนะคะวางกล่องลงมาค่ะแล้วก็จะใส่ตัวอัปเกรดแน่นอนค่ะอัปเกรดสแต็กนั่นเองคราวนี้ก็จะได้ย่นระยะการเก็บไม่ใช่ต้องบอกว่าร่นย่นช่องค่ะช่องของการเก็บนั่นเองแต่ทีเนี้ยถามว่าทำไมมิวถึงเก็บอย่างนี้ไม่เก็บด้วยดรอเวอร์เดี๋ยวเราจะเอาเข้าดรอเวอร์ที่หลังค่ะเราจะส่งเข้ามาในนี้เพื่อแยกก่อนว่าแต่ละตัวจะให้ส่งไปไหนนั่นเองเอาล่ะส่งมาค่ะเข้ากล่องกลางกล่องกลางใส่ตัวอัปเกรดไปเลยไหนดูซิตัวเองได้อะไรมาบ้างอุ้ยเอนชินเนอรี่ทั้ง16แม่ลิฟสเลตมีเยอะจริงๆค่ะเอามาเช็คค่ะว่ามีอะไรที่ต้องส่งไปที่ไหนสำคัญมากๆเลยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่หนูต้องอัปเกรดคือในส่วนตรงนี้ค่ะปัญหาระดับชาติอีกแล้วใช่ไหมไอเทมคราฟได้ไม่เพียงพอหนูต้องการการคราฟที่ดียิ่งกว่านี้หนูเตรียมกล่องมาเรียบร้อยค่ะพร้อมแล้วเอาล่ะตรงนี้เป็นฟาร์มของเราใช่ไหมกล่องเก็บของจะอยู่อีกฟากหนึ่งด้านนี้ค่ะวางไปเลยค่ะตัวเนี้ยสโตรเรจคอนโทรเลอร์แต่ปกติเราจะวางตรงกลางใช่ไหมออกกลางก็ได้ค่ะเอ้ยไม่อันนี้เป็นมอดฟังชั่นอลสโตเรจไม่เกี่ยวกับนับกลางนี่คะน่าจะนะจึ๊บอันนี้ถ้าเป็นใส่ไอเทมก็จะอยู่ด้านหน้าค่ะใช่ปึ๊บใส่ไอเทมมาอย่างนี้เนาะตรงนี้ค่ะจะเป็นระบบเก็บไอเทมระวางกล่องใส่ไอเทมก่อนวางจะวางในทีเดียวเลยจะได้เสร็จค่ะอุตส่าห์คราฟดอเวอร์มาตั้งเยอะก็ต้องใช้ให้คุ้มแล้วนะโอเคลิงกิ้งทูค่ะดีไงใช่ไหมแบบนี้หรือเปล่าเออโอ้โหเดี๋ยวไงมันใหญ่ขนาดนั้นล่ะคะก็นี่คือระยะการทำงานของเขาเหรอคะโอ้ก็คือดอเวอร์ตรงนี้ค่ะจะครอบคุมกล่องที่อยู่ตรงไหนบ้างนั่นคือสิ่งที่เขาบอกเรานี่แหละหนูก็จำไม่ผิดว่าต้องวางตรงกลางตรงไหนเอ่ยประมาณกลางตรงนี้แล้วกันค่ะ linking to จึ๊บนี่มัลติเพิลโหมดไม่โหมดเดียวค่ะซิงเกิลโหมดก็คือการเลือกแบบนี้โอเคอันนี้น่าจะถูกแล้วค่ะครอบคลุมมากเลยนะเนี่ยใหญ่มากหวังว่าจะถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาเรืองแสงและเรียบร้อยล็อกกล่องไว้เลยแล้วค่อยระบุไอเทมที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะล็อกให้หมดอยู่ล็อกกล่องเรียบร้อยแล้วยังนะยังมีกล่องไหนไม่ล็อกหรือเปล่าน่าจะล็อกเรียบร้อยค่ะเอาล่ะ external storage เหมือนเดิมค่ะสายเคเบิลรอบนี้ดึงจากทางด้านขวาค่ะตอนนี้สายเริ่มเต็มก่อนแล้วนะ external storage ตรงนี้มิวจะให้ priority แบบสูงค่ะสูงแบบสูงมากๆเลยเพื่อเขาเข้ามาเก็บไว้ที่ตรงนี้กันก่อนโอ้มันยังไม่ลิงค์ค่ะรู้สึกจะต้องปรับเป็นสีขาวนี่มิวกำลังไล่ปรับค่ะเพื่อให้มีการลิงค์เกิดขึ้น
ันนั้นเป็นแค่ตัวบอกระยะใช่ไหมน่าจะค่ะครอบคลุมสีขาวทั้งหมดเลยค่ะเขากำลังส่งไอเทมเข้ามาค่ะมิวไปยกกล่องด้วยเทปมาเลยอ่ะตอนนี้ส่งไอเทมมาไหมอ่ะมาอยู่นะโอเคใส่ตัวอัปเกรดไปให้เลยค่ะมิวกำลังปรับเรื่องระบบการคราฟค่ะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราขาดคือเบรดเอาละตัวเองจึ๊บสปอนเบรดในนี้เลยค่ะเพราะว่าการฆ่าเบรดแบบไม่มีลูตติ้งมันดบไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยดูสิคะเฮ้ยช้าจังเลยกว่าจะหมุนค่ะกว่าจะหมุนเสร็จกว่าจะเกิดมานอนจ๋าเจ้าช้าอะไรขนาดนี้ต้องหมุนด้วยความเร็วมากกว่านี้ค่ะมันถึงจะเริ่มสปอนช้าเนาะ กว่าจะมาแต่ละตัวค่ะดาบของเราลูตติ้งขั้นสุดยอดนั่นไงหมุนเร็วแล้วค่ะตัวเดียวด้วยตบ3ชิ้นค่ะคือกองสปอนเนอร์มันมีกฎพิเศษค่ะต้องอยู่ในระยะ15บล็อกใช่ไหมเขาถึงจะทำงานทีนี้มิวอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ได้ไปอยู่ใกล้กองสปอนที่มิววางไว้นู่นอ่ะมันก็เลยเหมือนไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ค่ะโอเคมิวได้เรียบร้อยค่ะใส่ไปกล่องแล้วก็ขุดคืนจึ๊บเรียบร้อยอัปเกรดกันเถอะค่ะสิ่งนี้ยังไงล่ะเตาเผาค่ะการเผาไอเทมจะใช้เวลา40ทิกใช่ไหมหรือ40วิไม่น่าจะถึง40วิค่ะ40ทิกจากนั้นเตาการเผาไอเทมจะใช้เวลาเพียงแค่20ทิกเงี้ยมเงี้ยมต่อเลยได้ไหมอุ้ยต่อได้ค่ะแต่ต้องใช้ในเทอร์ไรต์ในเทอร์ไรต์หมดใช่ไหมเนี่ยสภาพนี้แน่นอนค่ะ Ancient Debris เท่าที่หนูจำได้คือต้องเอาไปบดก่อนพอบดเสร็จค่อยเอาไปเผาค่ะจะได้ได้เยอะๆแต่หนูต้องการแค่2ก้อนถ้าหนูต้องการแค่นั้นหนูว่าหนูเอามาเผาเลยแล้วกันค่ะอัปเกรด Factory จ้าจะได้เอาพลังงานมาใช้อ่ะจัดไปแล้วก็สปีดค่ะฟืบนั่นเลยค่ะเผาทำไมไปเผาคอปเปอร์ล่ะเผาเอนจินในบีซีตัวเองเนเธอร์ไรต์เป็นเตาเผาระดับเนเธอร์ไรต์ไวขึ้นใช่ไหมแต่ว่ายังไม่สุดค่ะมีขั้นกว่าออเดอร์โมเดียมโหสิ่งนี้หนูยังมีไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเรายังไม่ได้ทำเลยเนาะอันนี้อะไรเตาเผาเรนโบว์เหรอคะโอ้โหรวมหลายเตาเผามากหมิวว่าหมิวเอาเตาเผาแค่นี้เท่าไหร่นี่แหละค่ะใส่ไปก่อนแล้วหมิวก็ใส่อัปเกรดลงไปค่ะจะได้เผาไอเทมได้สักทีแค่นี้ก็ไวแล้วนะหมิวว่าน่ะสปินเลยค่ะปึ๊บ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 ไวมากเป็นเตาเผาแบบไวมากๆไวสุดๆค่ะหมิวกำลังนั่งปรับระบบใหม่ค่ะปกติตรงนี้หมิวจะใช้เป็นเครื่องคราฟใช่ไหมตอนนี้เราไม่ได้ใช้เครื่องแล้วค่ะหมิวใช้เป็นกล่องค่ะที่มีอัปเกรดตัวนี้compacting ค่ะก็คือของที่อยู่ในกล่องจะถูกอัดบล็อกรวมกันเนี่ยหมายความว่ามิวเพียงแค่ส่งพวกทั้งไปค่ะเนี่ยแร่ต่างๆค่ะเป็นเศษไปใช่ไหมเข้ากล่องนี้ปุ๊บอัดเลยค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการเอาล่ะจะบดไหมมิวว่าทรัพยากรเยอะแล้วล่ะเราไม่ต้องเบิ้ลแร่ค่ะเราเอาไปเผาเลยแล้วกันรวยแล้วไง รวยแล้วก็ทำอย่างนี้เลยค่ะเอาล่ะตัวเองนั่นเลยค่ะเผาคือตอนนี้หนูไม่มีกันหนากับแฟนทอมค่ะแฟนทอมพยายามโฉบเราก่อกวนเราแต่เมื่อเขาเข้าสู่ระยะที่จะโจมตีตัวเราเขาจะตาบอดเนี่ยพอเขาตาบอดเขาก็มองไม่เห็นเราเขาก็เลยตีไม่โดนเรานั่นเองยังมากก็อาจจะแค่รำคาญค่ะเสียงแฟนทอมที่ขู่เท่านั้นเองเนาะคือแบบดีมากค่ะยาโพชั่นแบบตลอดการอยู่ช่วยกันระเบาสารนี่มันดีจริงดีปั๊บนี่สุดยอดมาก12 15ปึ๊บ27โอ้กว้างสูงกว่านี้ได้ไหมเนี่ยไม่อาจจะได้ค่ะติไม่ได้แล้วตอนนี้กล่องเราค่ะโอ้โหอย่างกว้างใช้ได้เลยเดี๋ยวมิวขอจัดไอเทมให้เสร็จก่อนค่ะแล้วเราค่อยมาว่ากันมิวเอาอินเดอร์เชสมาวางค่ะแล้วก็ใส่เป็นสีชมพูแบบนี้เดินต่อสายออกไปจึ๊บเอาล่ะไอเทมค่ะที่อยู่ในกล่องนี้เขาจะต้องถูกส่งค่ะเอ๊ะไม่ผิดวางผิดค่ะนี่มิวต้องขยับมาวางตรงนี้อินเดอร์เชสของเราที่เชื่อมมาค่ะมีทรัพยากรหลากหลายมากๆมิวจะส่งเข้าสู่การเก็บของตรงนี้เลยค่ะอะไรก็ตามที่ตรงกันต้องถูกส่งเข้าค่ะฟึบมาหายฟึบมาหายแต่ส่วนที่ไม่ตรงกันค่ะเขาก็จะต้องถูกดูดเนี่ยขึ้นไปข้างบน
คราฟต์ด้วยการอัดบล็อกค่ะคอมแพคอัปเกรดแล้วก็ส่งมาเผาแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรค่ะยอดเยี่ยมใช่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะแร่ที่ผ่านการเผาแล้วหนูก็จะเอามาเก็บที่ตรงนี้เหมือนกันค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะถ้าเราปล่อยเฉยๆค่ะพลังงานจะลดหายหวบแบบไม่เหลือแน่นอนสิ่งที่หนูทำค่ะนี่เลยเอ็นเดอร์เกตไนโตรค่ะเพียงแค่เราเอามาติดไว้ค่ะซึ่งหนูอ่ะติดไว้ตรงนี้ค่ะจึ๊บแค่นั้นแหละค่ะแค่นี้ค่ะพลังงานจากเครื่องใหญ่ของเราก็จะถูกส่งมาที่เครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสายทุกสายพลังงานเต็มอย่างแน่นอนไม่มีทางลดค่ะแล้วก็การอัปเกรดมิวอัปเกรดเป็นระดับนี้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมสามารถสูงได้กว่านี้ค่ะเป็นระดับนี้เท่าไรแต่หนูคิดว่าไดมอนด์3ตัวก็สุดๆแล้วนะคะในเรื่องของความไวอะทำงานปุ๊บโอ้โหทำงานทีละเท่าไหร่ทีละ1กองค่ะทรัพยากรเหลือเฟือค่ะปั๊มกันได้เลยทุกคนคะเรียบร้อยค่ะดูนี่สิโอ้ไอเทมค่ะไอเทมเรียงรายเลยแต่ว่าเหลือช่องว่างบางช่องค่ะที่ยังไม่มีไอเทมแล้วก็โอ้โหดราโกนเนียมดัดของแรงอ่ะก็มาแล้วนะยอดเยี่ยมจ้าทุกคนคะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะบ๊ายบายลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะ Ordermod 9 to the Sky บ๊ายบายค่ะพาร์ทหน้าจะมาต่อกันเรื่องอะไรนะไว้มาติดตามรับชมกันค่ะ